กันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับรายการคุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลนะครับผู้เขียนเกล็ดจากวงเพลงจากสำนักพิมพ์พิมพ์คำในเครือสถาพรบุ๊กสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแหมไม่ได้พบอาจารย์มานานได้ข่าวว่าน้ำท่วมพิพิธภัณฑ์ก็ท่วมก็ไปครึ่งซะเอวครับตอนนี้เป็นยังไงแล้วครับตอนนี้กำลังจะปูกระเบื้องใหม่ครับครับกำลังเตรียมทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ส่วนนั้นน่ะก็ของบริจาคเนี่ยเราก็เก็บขึ้นชั้น2แต่ส่วนนึงเนี่ยก็จมก็ซ่อมแซมกันไปใครครับมีทรัพย์สมบัติเก่าๆของน่ารักน่ารักส่งมาก็ได้ครับแต่ขอให้ขอเวลาหน่อยให้เสร็จก่อนแล้วไปเยี่ยมกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์เก่งก็ยังทำงานด้านเรียกอะไรศิลปะวัฒนธรรมเขียนหนังสือรักษาความเป็นไทยไว้ก็ตอนนี้ก็คือปกติเนี่ยผมจะออกเขียนหนังสืออยู่บ้างเช้าถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงหิวข้าวออกไปตอนเที่ยงไปกินข้างนอกแล้วก็ไปเที่ยวทุ่งนาหรือไม่ก็คือไปสำรวจยังมีทุ่งนาให้เที่ยวทุ่งนาบางใหญ่ไซน้อยยังผมชอบไปเอาแต่ว่าหนังสือชุดนี้เป็นจริงๆเป็นชุดไม่ใช่มีเฉพาะเกล็ดจากเพลงใช่ไหมครับมีเป็นชุดความรู้ไทยมีหนังตะลุงหนังใหญ่มีไทยไลฟ์มีฝีมือชาวสยามหุ่นเมืองไทยถิ่นฐานบ้านช่องอันนี้อาจารย์ตั้งใจจะทำอะไรคือมันเป็นการรวมเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยครับชีวิตพ่อเพลงแม่เพลงคนเก่าๆที่เราลืมไปแล้วนะแม้แต่คนเชิดหนังตะลุงหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราลืมแล้วมันก็หมดอายุกันไปเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเอาเนี่ยมาถ่ายทอดให้คนอีกรุ่นหนึ่งก็คือคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้อ่านด้วยอันนี้แต่ว่ามันเป็นการอ่านอ่ะมันมองไม่เห็นภาพหรือเด็กรุ่นใหม่รู้จักไหมถามอาจารย์ตรงเขาคงเดี๋ยวนี้ก็มันมีสื่อให้อ่านให้ดูเยอะไงครับครับแต่ว่าเราเนี่ยถึงอย่างไรเราก็ต้องแทรกเข้าไปครับนะแล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นลง iPad ก็อ่านกระดานฉนวนไฟฟ้ากันก็สะดวกแต่วิธีการก็คือสิ่งที่อาจารย์คิดว่าควรที่จะเป็นสิ่งสำคัญนะคือเนื้อหาเนื้อหาใช่ไหมฮะใช่ไหมครับไรรูปแบบเนี่ยมันอ่านอย่างนี้ก็ได้อ่าน iPad ก็ผมก็ชอบผมก็อ่านได้มันก็มี2 ส่วนที่ต้องถามอาจารย์ครับเรื่องเก่าบางคนบอกว่ามันเก่าคร่ำครึแล้วคงไม่มีใครมาถ่ายทอดอาจารย์คิดว่าอย่างไรมันอย่างนี้ฮะคือผมเนี่ยสนใจเรื่องเก่าเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยจะต้องชำระแรกมีในสยามเดี๋ยวผมเขียนไป 4-5 เล่มนะฮะมันเป็นเรื่องอย่างผมกำลังเขียนเรื่องสบู่เนี่ยถึงเวลาเนี่ยโอ้ถามใครถามหนังสือเล่มไหนก็ไม่มีบอกว่าประวัติเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องมานั่งชำระใหม่อีกเขียนเรื่องกระบอกไฟฉายฐานไฟฉายก็ต้องมานั่งชำระใหม่นี่แสดงมีงานในเรื่องเก่าเนี่ยให้ชำระเยอะอแล้วก็ภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยมีให้ออกมาถ่ายทอดเนี่ยได้อีกเยอะแยะมันได้อะไรอาจารย์สมมติเด็กรุ่นใหม่บอกแม่รุ่นรุ่นลุงรุ่นอาเงี้ยเนี่ยคิดทำไมเรื่องพวกนี้มันคือฐานความรู้คนเราเนี่ยถ้าไม่มีต้นทุนความรู้เนี่ยมันจะไปต่อยอดยังไงมันก็มีแต่ต้องซื้อเขาซื้อเขาแล้วก็คิดต่อเองไม่เป็นฐานความรู้เนี่ยอยู่ในหนังสือก็มีแล้วก็แหล่งเก็บก็คือพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดมันที่เขาบอกว่าวัฒนธรรมชีวิตมันต้องมีรากต้องมีต้องมีไม่งั้นเราก็มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเราไปหยิบจับยากใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่านปั๊บเนี่ยมันย่นเวลาในการค้นเนี่ยทั้งนั้นต้องขออนุญาตเจาะเฉพาะเล่มนี้ได้เกล็ดจากวงเพลงวงเพลงนี่วงเพลงระดับไหนรุ่นไหนถึงคือวงเพลงเนี่ยหมายถึงว่าเป็นวงที่พ่อเพลงแม่เพลงเขาเล่นเพลงฉ่อยเพลงแซวล้ำตัดเพลงเรือเพลงอะไรพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวงมาร้องโดยคนนำไม่ใช่สตริงคอมโบอันนี้มาอันนี้พอรุ่นอันนี้มารุ่นหลังใช่ไหมหรือร็อกที่เขาเล่นกันหรือว่าเดี๋ยวนี้อัลเทอร์เนทีฟก็เป็นวงเพลงนั่นก็เป็นวงเก่านั่นก็คือวงเหมือนกันเป็นวงเหมือนกันแต่ว่ายุคเก่านั้นก็เรียกวงเพลงมาแล้ววงเพลงใช่เพราะฉะนั้นวงเพลงนี่คือวงเพลงภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบเก่าแบบเก่าคือมันแสดงให้เห็นโวหารของคนไงครับโวหารเนี่ยคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรแต่พอพูดโดยให้เป็นทำนองด้วยแล้วก็มีเนื้อหาที่มันสนุกสนานครับหรือว่าพรรณนาพันไม้พันสัตว์ต่างๆเนี่ยมันน่าฟังนี่คือภาษาไทยด้วยครับเป็นรากทั้งหมดใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหาดูได้ไหมพวกนี้มันกำลังหมดไปแล้วนะฮะล้มหายตายจากกันไปเยอะสมัยที่ผมเริ่มทำเนี่ยปี2515เริ่มสนใจนะฮะก็ออกไปสัมภาษณ์พ่อเพลงแม่เพลงต่างๆ
เพราะว่ากลัวแกจะตายไปซะก่อนผมซื้อกล้องวิดีโอเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสัก 50,000 นะมั้งเงินเดือนผม 2,000 ก็ต้องรีบไปถ่ายนะฮะถ่ายแล้วก็มาเก็บรักษาแล้วก็ถอดเทปออกมาแล้วก็แปลงออกมาเป็นตัวหนังสือก็ถ่ายรูปเองทั้งนั้นนี่คือรูปอาจารย์ถ่ายเองผมถ่ายในนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงสัมผัสจริงเข้าใจจริงครับอะไรที่คิดว่าในโอ้โหหลายเรื่องนี่ตั้งแต่พื้นเพลงพื้นเมืองรุ่นเก่าเพลงพื้นบ้านกรุงเก่ากรุงเก่านี่ตั้งแต่อยุธยากรุงเก่าก็คืออยุธยาเพลงพื้นบ้านอ่างทองอะไรมันมีความแตกต่างกันนะครับคือในภาคกลางเนี่ยมันมีเพลงประมาณสัก45-46ทำนองเพลงชอยเพลงเรือขึ้นต้นลูกคู่ก็ร้องต่างกันนะฮะแต่กลอนอาจจะคล้ายกันทีนี้ก็ประมาณ48ทำนองเนี่ยมันก็กระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆเหมือนบ้างคล้ายบ้างต่างกันบ้างนะฮะเพลงที่คล้ายกันเช่นเพลงชอยเพลงเรือลำตัดเพลงขอทานเนี่ยแม้แต่ขอทานเนี่ยยังมีเพลงเป็นศิลปะในการจะไปขอเขาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆไปแบมือ อ๋อเขากระจกรถแบมือไม่ใช่ไม่ใช่นี่มีศิลปะที่จะไปร้องให้ฟังเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องลักษณวงศ์เขาก็ให้สตังค์บางทีมีงานบวชเขายังเชิญขอทานไปร้องเพลงเป็นศิลปินแบบหนึ่งเป็นโอ้โหครับนะเนี่ยเพลงพวกเนี้ยลึกซึ้งกว่าภูมิปัญญาเก่าลึกซึ้งกว่าสมัยนี้ใช่แต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์พอมันโลกมันติดต่อกันเนี่ยอาจารย์เห็นพัฒนาการยังไงหรือมันไม่มีพัฒนาการคือเพลงพื้นบ้านสมัยก่อนปรบมือร้องโต้ตอบกัน2คน2คนหรือว่า5คนที่เก่งๆอยู่บนนอกนั้นเป็นลูกคู่งานวัดบางคนก็มีส่วนร่วมเช่นถ้าเป็นเพลงง่ายๆอย่างเพลงสงกรานต์เงี้ยระบำพวงมาลัยอะไรพวกนี้มันร้องง่ายใช้กลอนนิดเดียวครับหลายคนร้องได้ชาวบ้านก็ทำได้แต่ถ้าเป็นระดับอาชีพนะคือร้องอย่างเพลงฉ่อยลำตัดอะไรพวกนี้มันต้องร้องได้เยอะๆต้นทุนเยอะนะฮะทีนี้เครื่องประกอบจังหวะก็นิดเดียวปรบมือหรือไม่ก็มีกรักมีอะไรพวกนี้แต่ถ้ายุคหลังต่อมาเนี่ยฟังแบบนี้มันอาจจะเบื่อแล้วมันก็เลยอย่างรุ่นไวโพสรุ่นขวัญจินเนี่ยเอาทรัมเป็ตเอาดนตรีสมัยใหม่มาเร่งจังหวะให้มันเร็วขึ้นฟังเพราะขึ้นมันก็จะมีแบบชายเมืองสิงห์เอาแหล่มาใส่นั่นแหละครับก็ต้องพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งมันก็คล้ายเพลงแร็ปอย่างนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาก็มาจากเพลงพื้นบ้านใช่มันก็พัฒนามาแล้วต่อไปมันจะเป็นไงต่อไปมันก็เร็วขึ้นอีกหรือไม่มันก็เป็นเนื้อหาอีกแบบมันจะกลับไหมมันจะกลับไปมันคงไม่กลับไปสู่โน่นอ่ะมันเหมือนกับว่ามีเพลงไทยเดิมใช่ไหมแล้วก็ครูสมานกาญจนพลินมาปรับทำนองให้มันง่ายขึ้นฟังเร็วขึ้นมีเครื่องดนตรีใส่เข้าไปแทนระนาดแทนอะไรพวกนี้แล้วผสมกันก็เป็นดนตรีประยุกต์แบบนี้มันก็ต้องมีตัดมีการเพิ่มนิดหน่อยก็เหมือนกับตึกเนี่ยแต่ก่อนเห็นไหมมีลวดลายเยอะตอนหลังก็มาตัดเฉือนส่วนลวดลายทิ้งแต่ถ้าจะทำแบบเก่าเรามีตัวหนังสือหรือวิชาความรู้เนี่ยบอกได้ว่าถ้าจะย้อนไปแบบเก่าจะไปซ่อมงานสมัยสุโขทัยเนี่ยไม่มีหนังสือไม่มีตำรามันก็ทำไม่ได้มันถึงต้องรวบรวมความรู้ไว้อันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญครับแล้วความรู้สมัยนี้อาจจะรวบรวมไว้ได้คืออยู่ทนกว่านะถ้ายิ่งเข้าดิจิทัลเข้าระดับอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยอาจารย์อยากเห็นรุ่นใหม่ๆมานั่งร้องเพลงฉ่อยมาเรียนรู้อยากเห็นทำยังไงดีอ้าวก็แบบดูย่องเชิญยิ้มเนี่ยผมเห็นคนฟังกันสนุกสนานเลยเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละคือการนวัตกรรมใหม่ในวงการเพลงพื้นบ้านนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่ใช่แบบโทษนะฮะอนุรักษ์นิยมชั้นเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ถ้าเปลี่ยนดีมันก็น่าชมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ค่อนข้างจะสบายใจว่ามันมีพัฒนาการที่ดีแต่ว่าอยากให้มากขึ้นไงอยากให้มากขึ้นอยากเห็นวงใหญ่ขึ้นใช่แล้วก็อยากจะสนับสนุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศเลยนะครับของชาติเราความเป็นเชื้อชาติความเป็นชนชาติของเราเนี่ยอยู่ในประวัติศาสตร์และก็อยู่ในวัฒนธรรมซึ่งหนังสือชุดนี้เนี่ยผมไม่อยากแนะนำเฉพาะเล่มเดียวนะอยากถ้าเกิดท่านมีโอกาสหาอ่านสนับสนุนเนี่ยทั้งชุดนะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาลูกหลานของท่านอาจจะได้ศึกษาเรื่องใหม่ๆวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับแล้วก็อาจารย์ได้ฝากหนังสือเล่มนี้นะครับเกล็ดจากวงเพลงนี้ไว้จำนวน5เล่มนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะบอกกันนะครับว่าจะได้หนังสือเล่มนี้อย่างไรครับช่วงหน้าพบกับคุกกิ้งคลับครับ